สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทิศไพรวันไลฟ์สดเรียกได้ว่าโดนดราม่ารายวันเลยล่ะครับสำหรับทิศไพรวันวรรณบุตรพระไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนหรือทำอะไรก็มักจะโดนดราม่าและวิจารณ์อยู่โดยตลอดซึ่งไม่นานมานี้ก็โดนบูลลี่กลางไลฟ์สดด้วยเพราะหลังจากที่ออกมาไลฟ์สดกับหนุ่มคนสนิทอย่างมินยงก็มีคนเข้ามาบูลลี่หน้าตาของทิศไพรวันกลางไลฟ์สดงานนี้ทิศไพรวันจึงได้สวนกลับไปแต่ประโยคเหล่านั้นก็ทำให้เพจดังอย่างจ็อกแจ็คออกมาโพสต์เลยว่าเป็นการบูลลี่คนที่ทำศัลยกรรมหรือเปล่าแล้วทิศไพรวันได้บอกว่าฉีดอะไรเข้าไปของปลอมทั้งนั้นปลอมทั้งตัวปลอมทั้งใจสภาพมีหน้ามาว่าคนอื่นฉันหน้าเหมือนเต่าแต่ฉันหน้าดั้งเดิมพ่อแม่ฉันให้มาอีพวกที่บูลลี่ฉันส่งกระจกปลอมทั้งหน้าสภาพอีหน้าหนังพลาสติกหน้าปลอมไม่เท่าไหร่ใจปลอมอีกมึงบูลลี่ไม่เป็นไรฉันเห็นฉันบล็อกงานนี้เพจดังอย่างจ็อกแจ็คก็ได้ออกมาโพสต์เลยว่าจริตพริ้วแพรวหวานด่าไปขำไปเรดเวอร์พริ้วแพรวหวานมูลีคนสัญญกรรมท่ามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นซึ่งก็มีเสียงแตกออกเป็น2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็มองว่าทำไมจะต้องบูลลี่คนอื่นแบบนี้ด้วยในขณะที่อีกฝั่งก็บอกเลยว่าทิศไพรวันไม่ได้บูลลี่คนที่ทำสัญญกรรมทั้งหมดแต่เขาบูลลี่คนที่ทำสัญญกรรมและมาบูลลี่เขาก่อนซึ่งหลายคนก็มองว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะอยากไปบูลลี่เขาก่อนจึงต้องโดนเขาบูลลี่กลับบ้างเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแล้วกันครับยังไงช่วงนี้ก็ใช้โซเชียลกันอย่างมีสตินะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ